เขมรช็อกคลองฟูนันส่องแววเจ๋งตั้งแต่เพิ่งเริ่มขุดเมื่อรู้ว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงล้วนขึ้นอยู่กับเขื่อนของจีนก่อนไปฟังข่าวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเรากันไว้ด้วยนะครับเป็นข่าวที่ชาวเขมรพากันวิตกกังวลว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยจะท่วมไปด้วยหนี้จีนหรือไม่เมื่อนายฮุนมาเน็ตตัดสินใจขุดคลองฟูนันเตโชโดยโอว่าคลองนี้จะทำให้เศรษฐกิจของกัมพูชาเข้าสู่ยุครุ่งโรจน์เนื่องจากไม่ต้องพึ่งพาการขนส่งทางน้ำไปออกสู่ท่าเรือของเวียดนามอีกต่อไปแต่ที่ผ่านมานะครับทั้งนายฮุนมาเน็ตและนายฮุนเซนพยายามพูดจาบ่ายเบี่ยงเรื่องที่มาของเงินลงทุนขุดคลองดังกล่าวว่าแท้จริงแล้วเป็นการกู้เงินจากจีนทั้งหมดหรือไม่จนทำให้สำนักข่าวอย่าง Radio Free Asia ต้องไปจับผิดการแถลงของทั้งนายคุณมาเน็ตและนายคุณเซนที่ออกมาพูดในเวลาไร่เรียกกันว่าพ่อลูกคู่นี้พูดจากลับไปกลับมาอย่างนายคุณมาเน็ตตอนแรกนั้นบอกว่าเป็นการร่วมทุนกับบริษัทเอกชนของจีนต่อมาจึงเปลี่ยนคำพูดเป็นกัมพูชาเนี่ยลงทุนเองทั้งหมดทำให้ประชาชนชาวเขมรเริ่มไม่เชื่อว่าตกลงมันเป็นยังไงอ่ะเพราะถ้าเทียบกับประเทศไทยนะครับถ้าการลงทุนทำโครงการใหญ่ระดับชาติขนาดนี้แล้วที่มาของเงินลงทุนไม่ชัดเจนเนี่ยนายกรัฐมนตรีอาจติดคุกได้เลยทีเดียวอย่างไรก็ตามนายเมนนัทประธานสภาเฝ้าระวังของกัมพูชาให้สัมภาษณ์ว่าจนถึงวันนี้ที่เริ่มขุดคลองไปแล้วก็ยังหาความโปร่งใสในการดำเนินโครงการไม่ได้เลยและเกรงว่าโครงการนี้ล้วนมีเพื่อผลประโยชน์ทางด้านยุทธศาสตร์ของจีนเท่านั้นซึ่งในตอนแรกเวียดนามก็ยังแสดงความกังวลในเรื่องนี้นะครับว่าคลองดังกล่าวอาจกลายเป็นที่ลำเลียงทหารหรือขนส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ของจีนแต่หลังจากที่นายฮุนเซนบินไปเจรจาบางอย่างและหยิบยกโครงการยกที่ดิน4จังหวัดของกัมพูชาให้เวียดนามบริหารจัดการเพื่อทำเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษก็ปรากฏว่าล่าสุดท่าทีของเวียดนามเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงโดยสำนักข่าว BBC เวียดนามและสื่อออนไลน์ของเขมรรายงานข่าวนี้ตรงกันว่าทางรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหภาพเวียดนามกล่าวว่าเวียดนามเนี่ยยืนยันการสนับสนุนความพยายามในการพัฒนาของกัมพูชาแต่เราก็ยังต้องการทำงานร่วมกับกัมพูชาในด้านการวิจัยและประเมินผลกระทบเพื่อที่เราจะได้มีแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งนั่นก็น่าจะหมายถึงการขอมีส่วนร่วมกับการขุดคลองนี้ด้วยหรือเปล่าและหลังจากที่ข่าวนี้เผยแพร่ออกไปนะครับปรากฏว่ากลับยิ่งทำให้ทั้งชาวเขมรและเวียดนามไม่พอใจเข้าไปใหญ่อย่างชาวเขมรเนี่ยก็รู้สึกว่าก็มันทำบนแผ่นดินเขมรน่ะทำไมต้องให้เวียดนามมามีส่วนร่วมด้วยหรือชาวเวียดนามเนี่ยก็คอมเมนต์ว่าถ้าประเมินแล้วการขุดคลองนี้ทำให้แม่น้ำโขงฝั่งเวียดนามแห้งลงก็ควรจัดการกับประเทศกัมพูชาในทันทีเพราะอาจทำให้พื้นที่ปลูกข้าวริมแม่น้ำโขงในเวียดนามได้รับความเสียหายและทันทีที่เปิดประเด็นเรื่องระดับน้ำในแม่น้ำโขงขึ้นมานะครับก็เหมือนกับทำให้ชาวเขมรพึ่งนึกขึ้นได้ว่าแม้กระทั่งระดับน้ำในแม่น้ำโขงทุกวันนี้ล้วนขึ้นอยู่กับเขื่อนในประเทศจีนทั้งสิ้นและถ้าเกิดในฤดูร้อนเขื่อนจีนไม่ปล่อยน้ำมาก็แปลว่าน้ำในคลองฟูนันเตโชเนี่ยก็อาจจะเหือดแห้งไปด้วยเช่นกันถูกไหมแล้วแบบนี้เราจะขุดคลองไปทำไมอ่ะในเมื่อขุดเสร็จแล้วก็อาจจะไม่มีน้ำพอที่จะลำเลียงขนส่งทางเรือได้หรือในฤดูฝนถ้าทางเขื่อนจีนเร่งระบายน้ำมาก็อาจทำให้น้ำท่วมกัมพูชาได้เช่นกันกลายเป็นจากที่ต้องการขุดคลองเพื่อลดการพึ่งพาเวียดนามแต่กลับต้องไปพึ่งพาความเมตตาจากจีนเพื่อให้ปล่อยน้ำในเขื่อนมาแทนซึ่งไม่ต้องดูตัวอย่างที่ไหนไกลเลยครับเอาแค่ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่อยู่ติดกับประเทศไทยก็ได้ที่ตอนนี้ล่าสุดเขื่อนจีนและลาวเร่งระบายน้ำออกมาก็เริ่มเอ่อท่วมพื้นที่จังหวัดของไทยที่อยู่ริมน้ำแล้วและในฤดูแล้งก็แห้งจนสามารถเดินลงไปได้ถึงกลางแม่น้ำบางจุดเนี่ยข้ามไปฝั่งลาวได้เลยด้วยซ้ำและนั่นก็ยิ่งทำให้ชาวเขมรเนี่ยรู้สึกว่านี่อาจเป็นการใช้งบ 17,000 ล้านดอลลาร์
หรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณกว่า600,000 ล้านบาทเลยเหรอเนี่ยคลองเล็กแค่นั้นเนี่ยนะซึ่งชาวเขมรเนี่ยมองว่ามันน่าจะกลายเป็นการลงทุนที่สูญเปล่าอีกโครงการไม่ต่างกับสนามบินทุนจีนที่กำลังร้างผู้คนในกัมพูชาหรือแม้แต่โครงการทุนจีนที่สร้างเมืองร้างในสีหนุวิวสุดท้ายนะครับโครงการนี้มีกำหนดเสร็จในอีก4ปีข้างหน้าถึงตอนนั้นหลังจากเปิดใช้งานจริงเราก็คงจะรู้กันแล้วว่าจะเจ๊งยับไปอีกโครงการหรือไม่หรือไม่แน่นะครับก็อาจจะสร้างไม่เสร็จก็เป็นได้เพราะอย่างโครงการทุนจีนในประเทศลาวที่ชื่อว่าโครงการสีทันดอนก็ประกาศยกเลิกไปแล้วเนื่องจากขาดเงินทุนจนต้องประกาศขายเครื่องจักรมาจ่ายหนี้ที่ค้างไว้เลยทีเดียวซึ่งใครที่อยากให้เล่าเรื่องทุนจีนล้มโครงการในลาวก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยครับเราจะมาเล่าในคลิปถัดไปส่วนผู้ชมทางบ้านคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยได้เช่นกันดัก7 News พี่เป็ดรายงาน